بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่อัลฮัมดุลิลละห์เป็นหนึ่งในการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะพี่น้องพอเวลาที่เราได้ฟังกะลามุลลอฮ์อัลกุรอานเราได้ฟังหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติอิบาดะห์ได้เรียนรู้ถึงหลักศรัทธาที่ถูกต้องมันทำให้หัวใจของเรามีความผูกพันกับศาสนาดังเช่นที่ท่านฮันซอละซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นเมื่อเวลาฟังศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าความรู้สึกของท่านเนี่ยเวลานบีแปลเรื่องสวรรค์เหมือนตัวของท่านเนี่ยไปอยู่ในสวรรค์แล้วคือความรู้สึกถ้าเป็นภาษาเขาแบบภาษาของคนทั่วไปเขาบอกมีอินเนอร์มีความรู้สึกร่วมพี่น้องเวลานบีแปลพูดถึงเรื่องของนรกท่านฮันซอละก็มีความรู้สึกที่หวาดกลัวนะและก็ระมัดระวังตัวแต่ปรากฏว่าพอเวลาท่านฮันซอละเนี่ยกลับไปหาลูกกลับไปหาภรรยาอยู่ในเรือกสวนไรนาอยู่กับงานไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยหรือความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันก็หายไปจนกระทั่งท่านฮันซอละเนี่ยมาหาเพื่อนซีของท่านก็คือท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าไงมาบอกว่าตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะเป็นนาฟิกก็คือคนที่กลับกรอกนะหมายความว่าเหมือนกับเป็นคนสองบุคลิกพี่น้องนะบางครั้งก็นึกถึงอัลลอฮ์บางครั้งก็หลงลืมอัลลอฮ์อย่างเงี้ยจะเป็นมูนาฟิกไหมเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกกลับกรอกหรือเปล่าพอมาปรึกษากับท่านอบูบักท่านอบูบักก็บอกว่าฉันก็มีความรู้สึกแบบนั้นก็เลยทั้งคู่จูงมือกันไปหาท่านนบีเลยว่าเนี่ยตอนเนี้ยความรู้สึกของฮันซอละรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นมูนาฟิกซะแล้วพี่น้องระดับซอฮาบะห์นี่ไม่มีนะหัวใจนี่นึกถึงอัลลอฮ์แต่เขากำลังจะบอกว่าบางครั้งมันมีคนเราเนี่ยมันมีเผลอเลยมันมีหลงลืมนะอีหม่านมีขึ้นมีลงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับฮันซอละว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยเดินไปตามถนนหนทางหรืออยู่บนเตียงนอนจะนอนอยู่แล้วมีภรรยาสุดสวยอยู่ข้างๆและเราก็ยังนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เดินไปก็ยังซิกิรไปเรื่อยกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าไปด้วยนะแต่ใจเราก็นึกถึงอัลลอฮ์แต่หัวจะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราก็อาจจะเดินไปนะไปซื้อของที่ของชำเดินในห้างสรรพสินค้าเลือกแฟบเลือกอะไรไปในป่ากว่าซิกรุลลอฮ์ไปแบบเนี้ยนบีบอกประหนึ่งกับมีมาลาอิกะห์เนี่ยจับมือท่านเอาไว้อัลลอฮ์มีมาลาอิกะห์จับมือท่านเอาไว้ตลอดแล้วคนที่อยู่กับมาลาอิกะห์จะอยู่กับใครพี่น้องอยู่กับคนดีถูกไหมล่ะมาลาอิกะห์ไม่อยู่นะมาลาอิกะห์รอฮ์มะห์เนี่ยจะไม่อยู่ในบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานบ้านทำมัวซียาตบ้านที่เลี้ยงสุนัขบ้านที่อะไรบ้านที่มีรูปสิ่งที่มีชีวิตแขวนเอาไว้มาลาอิกะห์รอฮ์มะห์ไม่เข้าบ้านเห็นไหมแต่ปิดท้ายประโยคบอกว่าก็เป็นแบบนี้แหละฮันซอละเพราะว่าบางคนก็ทำไม่ได้เราไม่ได้ทำได้กันตลอดกำลังจะหมายความว่าคนเรามันก็มีเผลอเลยมีหลงลืมกันได้แต่ถ้าทำได้นะมันดี
แต่ถ้าทำไม่ได้มันก็เป็นปกติวิสัยของมนุษย์ที่ว่ามันก็มีอะไรมีหลงมีลืมกันได้ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวิธีการไม่ให้หลงลืมเนี่ยทำยังไงล่ะก็ต้องพาตัวเองเนี่ยมาอยู่ในบรรยากาศของการเรียนศาสนาให้มากๆในบ้านของเราแทนที่จะเปิดเรื่องไร้สาระก็เปิดบรรยายศาสนาเมื่อกี้มึงยีบอกเสียงอิสลามเนาะอยู่ใต้ฉันไม่ได้ไปใต้นะเขาเอาเทปเก่ามาเปิดมีเสียงกอละละมีเสียงกอละรอซูลตลอดเนี่ยบ้านของเราก็กลายเป็นบ้านที่อะไรเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นมีบารอกัตมีสิริมงคลมีมาลาอิกะฮ์เราะห์มะห์อยู่ในบ้านนะเช่นเดียวกันกับมัจลิสตรงนี้ที่เรามานั่งรวมกันเนี่ยเราจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะเรียนรู้ศาสนาคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบทที่1นะใครมีหนังสือก็ หยิบขึ้นมานะฟอฮอ301 ฟิกฟิกนะอัตตอฮาเราะห์เข้าเรื่องเลยนะนี่ดูนะอัตตอฮาเราะห์การทำความสะอาดบทที่1ความหมายนะครับความหมายก็คือความบริสุทธิ์ความสะอาดจากสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งที่เป็นนามธรรมและก็รูปธรรมจ๋าเจอกันไหมจ๊ะฮะเจอไหมไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังไปก่อนนะฟังไปก่อนนะบทที่หนึ่งนะครับคราวนี้ความสะอาดตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้สิ่งสกปรกเนี่ยหายไปคำว่าสกปรกเนี่ยพี่น้องมีทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมรูปธรรมเนี่ยผมว่าทำความสะอาดง่ายกว่านามธรรมเอาทำไมบอกงั้นล่ะถามว่าคนเราถ้าจิตใจสกปรกเนี่ยคิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยถามว่ามันจะเอาน้ำไปอาบมันจะหายไหมพี่น้องไปอาบน้ำสักสามครั้งอุ้ยหัวใจคิดดีแล้วไม่ได้นะไม่เหมือนกับสิ่งสกปรกที่เป็น เป็นรูปธรรมมีไนยีสต์ไปติดที่เสื้อโยนเข้าใส่โยนใส่เครื่องซักผ้าปันซักพอออกมาเอามาตากหอมแล้วไนยีสต์หลุดไปแล้วง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไปเข้าห้องน้ำพี่น้องถ่ายอุจจาระก่อนจะออกก็ล้างให้เรียบร้อยก็สะอาดแล้วง่ายแต่คนที่หัวใจสกปรกเนี่ยพี่น้องบางครั้งต้องใช้เวลานะแล้วใช้อะไรล่ะนี่แหละเอาเรื่องศาสนานี่แหละเอาซิกรุลลอฮ์เข้าไปเอาเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเอาเรื่องฟังศาสนาเข้าไปเยอะๆนะคนที่โกรธง่ายทำยังไงพี่น้องก็ต้องเรียนหะดีษที่เกี่ยวกับอันตรายของการโกรธนะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอีกความหมายหนึ่งก็คือการออกห่างจากการตั้งภาคีและความชั่วต่างๆอันนี้เรียกว่านามธรรมนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะที่13พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาบางครั้งเวลาเรายกอายะกุรอานเนี่ยบางทีเราไม่ได้เอามาทั้งอายะคือซูเราะห์เนี่ยมันเยอะใช่ไหมซูเราะห์ก็คือบทอายะก็คือองค์การใช่ไหมถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยบทอัลฟาติฮะก็คือซูเราะห์หนึ่งบทมีหลายองค์อาจจะมีอะไรมีหลายองค์การน้อยสุดขององค์การหรืออายะในซูเราะห์ก็คือสามอายะหรือสามองค์การนะอินนาอะตอยนากันเกาซัดเนี่ยอันเนี้ยสามวันอัสอีกนะสามอันนี้ซูเราะห์หนึ่งมีสามองค์การแล้วก็มากสุดกันนั่นไงบากอรอ200กว่าซูเราะห์ที่ยาวที่สุดหนึ่งบทแต่มี200กว่าองค์การเห็นไหมคราวนี้บางครั้งเวลาเรายกอายะกุรอานเนี่ยบางทีไม่ได้ยกทั้งอายะยกมาแค่บางส่วนพอมาบางส่วนเนี่ยบางครั้งถ้าอธิบายปั๊บบางทีงงไม่เข้าใจตัวอย่างที่เขายกมาในเนี้ยเขายกมาในช่วงท้ายของอายะที่33นะผมก็ไปค้นนะครับ
อัลลอฮ์บอกว่าไงอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนะมายูรีดุลลอฮิลิยุซฮิบะอันกุมุรริจซะอะห์ลัตบะอะห์ลัลบัยตวะยุตอฮฮิรอกุมตะตอฮีรอความว่าแท้จริงอัลลอฮ์เพียงแต่ต้องการอัลลอฮ์นั้นยูรีดมีความประสงค์ที่จะขจัดความริจส์ริจส์แปลว่าความโสโครกโอ้ฟังแบบนี้เหมือนเขาแปลงจริงๆนะโสโครก เราได้ยินอะไรคำว่าโสโครกเดี๋ยวเราจะนึกถึงส้วมนะโสโครกสิ่งโสโครกอีกอันหนึ่งในทะเลเขาเรียกหินโสโครกเคยได้ยินไหมหินที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตรายสำหรับพวกเรือที่เขาเดินทางเขาไม่เห็นไงนึกว่าไม่มีอะไรขับไปก็ไปชนก็เลยหินโสโครกก็มีนะแต่จริงหินมันไม่ได้สกปรกอะไรหรอกแต่มันเป็นอันตรายมากเขาก็เลยเรียกมันโสโครกมันอันตรายไงขจัดสิ่งโสโครกออกจาก อะห์ลัลบัยตอะห์ลัลบัยตโอ้วงวานหรือตระกูลของนบีเอ๋ยโอ้ตระกูลของนบีอยู่อะห์ลุลบัยตยูตอฮิรอกุมตะตะฮิรอพระองค์นั้นมีความประสงค์ที่จะขัดเกลาให้พวกเจ้านั้นสะอาดบริสุทธิ์อายะกุรอานนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างท่องแท้เนี่ยบางครั้งไปเข้าทางใครรู้ไหมกลุ่มหนึ่งที่เขาพยายามนะพยายามจะพูดให้บิดเบือนหลักศาสนาก็คือกลุ่มนะรอฟิดอเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านต่อไปมาบอกนะรอฟิดอหรืออิสนาอาชารียะกลุ่มอิหมัม12ชีอะห์อิหมัม12เขาจะยกอายะห์นี้แหละแต่ถามว่าอายะห์กุรอานนี้พูดถึงอะห์ลุลบัยตใช่ไหมใช่และใครมั่งล่ะเป็นอะห์ลุลบัยตแน่นอนลูกนบีอะไรนะคนที่อยู่ในตระกูลนบีและก็รวมถึงใครด้วยรู้ไหมภรรยาท่านนบีถือว่าเป็นอะไรเป็นอะห์ลุลบัยตด้วยเป็นคนในบ้านด้วยแต่กลุ่มพวกนี้รอฟิดอเนี่ยเชื่อว่าภรรยาของท่านนบีนั้นตกนรกดูมันพูดวะยาซุบิลละเชื่อแบบนั้นนะพวกนี้มีหลักธรรมคำสอนมีการพูดออกมาทำป้ายออกมาว่าท่านหญิงไอชะอยู่ในนรกอันนี้ถือว่าหลุดจากความเป็นอิสลามแล้วแต่ภายนอกแต่งตัวเหมือนเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกมูนาฟิกนะกลมกลืนตารางจะบอกกับพี่น้องว่าอายะกุรอานนี้เนี่ยพูดถึงใครโดยเฉพาะเจาะจงพูดถึงภรรยาท่านนบีไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นญาติเป็นลูกหลานของนบีเนี่ยพูดถึงภรรยาท่านนบีเอาพูดว่ายังไงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะถึงอินนามายูรีดุลลอเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะกอรนะฟีบูยูติกุนนะวะลาตะบัรรอจนะวะตะบัรรอจัลยาฮิลียะติลอูลาบอกว่าไงและจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอใครภรรยาท่านนบีนะจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและก็อย่าได้โอ้อวดความงามของพวกเธอเช่นการโอ้อวดความงามของพวกสตรีในสมัยยาฮิลียะยุคแรกแสดงว่าทุกวันนี้พี่น้องจะเห็นว่าสตรีปัจจุบันเนี่ยโอเคแหละอาจจะมีความจำเป็นในการออกมานอกบ้านคำถามมีคำถามนะเขาถามว่าผู้หญิงเนี่ยออกมาเรียนศาสนาเนี่ยบาปไหมถ้าเกิดสามีเนี่ยไม่อนุญาตจะบาปไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมติไอ้บังบอกไม่ให้ไปเรียนให้โง่แบบนี้แหละขอมาอัพที ขอโทษนะตัวเองโง่ไปพอ อันนี้หาพวกโง่ด้วยอัลลอฮ์ไม่ให้เรียนพี่น้องหนังสือฟิกคุณซุนนะเขียนเลยนะจำได้ไหมการตออัดต่อสามีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องศาสนาแต่ไม่มีการตออะกับคำสั่งที่ไปขัดกับอะไร
คอลิกก็คือพระผู้ทรงสร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งให้เรียนศาสนาให้มีความให้ศึกษาความรู้เป็นฟัดดูอีนคำว่าฟัดดูอีนเรียนแทนกันไม่ได้นะต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องเรียนคำถามต่อมาว่าเมื่อสามีสั่งไม่ให้ไปเรียนศาสนาเนี่ยถามว่าขัดกับอัลลอฮ์ไหมขัดสิมีเงื่อนไขเดียวถ้าจะไม่ให้ไปเรียนได้เนี่ยคือสามีเนี่ยต้องสอนถ้าสมมุติว่านิยีเนี่ยมีสามีเป็นโต๊ะครูเนี่ยอัลลอฮ์บรรยายตั้งแต่เช้าเย็นเนี่ยถามว่าจะไปฟังที่อื่นไหมล่ะเข้ามาถึงกับอินนัลลอฮ์สอนฮะดีษขึ้นจะไปเรียนทำไมล่ะที่อื่นแต่ปรากฏว่าสามีเข้ามาบ้านเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเลยพูดแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวไอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาไปที่เรียนแล้วนะเห็นยังกลับมาในยุคสมัยญาฮิลียะห์เนี่ยเขาออกไปโดยการอวดโฉมพี่น้องแน่นอนแหละการแต่งกายเนี่ยจะอวดอะไรบ้างผู้หญิงอยากจะอวดอะไรบ้าง1สรีระรูปร่างถูกมั้ยสรีระรูปร่างเนี่ยเขาแข่งกันนะเดี๋ยวนี้ใครที่แบบแหมเขาเรียกอะไรนะพอลมพัดแล้วปิวได้นะแม่ดูดีเออสะเทือนเลยใช่ไหมเอาอวดอะไรอีกอันนึงที่เขาต้องอวดอัซซี่นะคืออะไรเครื่องประดับอ๋อนี่ยีบอกขายหมดแล้วไม่มีจะอวดอ้าวเคยเห็นไหมล่ะเวลาเขาไปกินบุญกันสมัยก่อนเนี่ยจันอากาลาพอเดินมาทีเนี่ยแสบตาเลยนะเออในกุรอานบอกว่าดึงอะไรดึงผ้าลงมาปิดแสดงว่าให้ปิดอะไรปิดเครื่องประดับด้วยนะใส่ไม่ได้ใส่ไม่มีปัญหาหรอกปิดด้วยแล้วไอ้นั่นแล้วก็นี่ก็ถามแล้วขอโทษนะกูจะใส่ทำไมล่ะใส่แล้วปิดก็นี่ไงโอ้อวดไงก็ใส่ไว้ไม่เป็นไรผู้หญิงกับทองนี่ของถูกกันมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ผู้หญิงกับทองเนี่ยเป็นอะไรเป็นของคู่กันนะอันนี้ให้รู้เอาไว้ผู้ชายไม่ถูกกับทองใส่ละคอแดงเลยแหละพี่น้องใส่ปั๊บนี่คอแดงเลยนะเคยเห็นผู้ชายใส่ทองไหมล่ะคอแดงเพราะในวันกิยามะห์มันคืออะไรมันคือโซ่ไฟนรกไม่ถูกกับผู้ชายแต่ซื้อให้ผู้หญิงดีใช่ไหมดังนั้นผู้หญิงเนี่ยอวดอะไรคำถามก็นี่แหละเครื่องประดับอวดรูปร่างซึ่งโดยเฉพาะรูปร่างเนี่ยถือว่าเป็นฟิตนะเอ้าทำไมเป็นฟิตนะล่ะก็แน่นอนพี่น้องผู้ชายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชะฮวะห์มาความต้องการหรืออารมณ์ความต้องการทางเพศจะถูกกระตุ้นด้วยกับอะไรด้วยกับความสวยงามหรือการอวดโฉมของสตรีสังคมจะดีได้พี่น้องอย่าไปโทษผู้ชายอย่างเดียวก็ต้องมาคุยกันด้วยว่าผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวมีข่าวมาแล้วยอดขายธรรมดาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายขายเนี่ยอะไรไม่รู้เนยเนี่ยนะเนยกรอบอะไรสักอย่าง พอขอโทษนะพอแต่งเปิดแหวกแค่นั้นแหละไอ้ดาวก็นึกว่าทะเลแหวกขายดิบขายดีไอ้มกรเนี่ยขอโทษนะภรรยาจะไปซื้อของให้กินพอเขาเปลี่ยนการแต่งกายเท่านั้นแหละสามีเนี่ยแต่งตัวแต่เช้าไปซื้อให้ตลอดไม่รู้เหนียดอะไรว่าอิยาซุบิลลาห์เห็นยังดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับภรรยาของท่านนบีเลยนะว่าให้อยู่ในบ้านเรือนแปลว่าถ้าไม่ได้มีเหตุมีอะไรเนี่ยก็อยู่ในบ้านเนี่ยปลอดภัยที่สุดและเมื่อออกนอกบ้านต้องแต่งกายให้มิดชิดให้เรียบร้อยอย่าได้แต่งกายแบบการโอ้อวดโฉมโอ้ชูไปหมดแล้วอวดโฉมเออและบอกไงต่อพี่น้องอยู่ในบ้านทำอะไรล่ะบรรดาสตรีวะอากีมิวะอากิมนัสศอลาตะวะอาตีนัซซะกาตะวะอาติอ์นัลลอฮวะรอซูละอยู่ในบ้านละหมาดสตรีเนี่ยให้ละหมาดที่บ้านผลบุญมากที่สุดละหมาดที่บ้านผลบุญเยอะสุดแล้วก็จ่ายซะกาตของเธอด้วยนะไอ้ทองที่เธอมีจะเป็นทองมาฮัจญ์ก็ดีทองอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยพอถึงรอบปีจ่ายซะกาตด้วย
นะมีคนก็โทรมาหาฉันอาจารย์พอดีสามีฉันตอนนั้นน่ะตอนนิกาใหม่ๆเนี่ยนิกาใหม่ๆนิกามานานแล้วนะก็อยู่ด้วยกันนานแล้วเขาก็ให้ทองฉันไว้นะ10บาทสมมุติฉันก็เก็บไว้เลยนะเนี่ยแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่กันมาเนี่ยปรากฏว่าฉันเนี่ยไม่ได้จ่ายซะกาตเลยทอง10บาทต้องจ่ายซะกาตยังจ่ายแล้วเอาทำไมนี่ไม่จ่ายล่ะอ๋อก็ไม่มีเงินไงทำมาหากินได้มาก็อะไรใช้ไปได้มาใช้ไปเปิดร้านขายอาหารฉันก็บอกว่านี่ไอ้ทองน่ะเป็นเงินแหละเอ้าเป็นยังไงล่ะอาจารย์ทองมันจะเป็นยังไงนี่ก็เดินไปที่ร้านทองสิไปสิแล้วก็ไปยื่นให้เขาสักบาทเดี๋ยวเขาก็ให้เงินนี้มาใช่ไหมมันเป็นเงินนะถ้าเราไปที่ร้านทองไปขายและขายนี่ตามราคาเลยด้วยตามราคาของตลาดด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่เหมือนกับสินค้าทั่วไปนะพี่น้องสินค้าทั่วไปเนี่ยมันมีบวกกำรงกำไรซื้อมาขายไปแต่ทองนี่มันคือตามอะไรตามราคาที่เขากำหนดแปลว่าเมื่อ10ปีที่แล้วพี่น้องซื้อเอาไว้เท่านี้พอหลังจากผ่านมา10ปีพี่น้องขายได้อีกราคาหนึ่งนั่นแหละคือมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายฉันก็เลยแนะนำบอกวันนี้ก็ต้องแบ่งขายได้แหละถ้าไม่มีตังใจสกาดแบบนี้ก็ต้องเอาทองที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นข้อเป็นอะไรไปขายเพื่อจะมาจ่ายสกาดเพราะนี่เป็นวาญิบที่ต้องจ่ายแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วทำยังไงล่ะนี่ต้องไปดูราคาทองคำเมื่อ10ปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ก็จะเป็นนิสอบเป็นอะไรเป็นพิกัดในการจ่ายไม่ได้มาเอาปัจจุบันนี้แล้วเพราะว่ามันย้อนหลังใช่ไหมแต่ละปีเนี่ยนิสอบหรือพิกัดจะต่างกันตามราคาของทองคำนะมีแต่ขึ้นพี่น้องมันไม่ค่อยลดหรอกน้อยอ้าวสรุปอายะก่อนหน้านี้32เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ายานิซาอันนบีอัลลอฮ์พูดชัดเจนเลยนะเรียกบรรดาภรรยาของท่านนบีภรรยาของท่านนบีเนี่ยมีชื่อนึงก็คืออุมมะฮาตุลมุมินีนมารดาแห่งผู้ศรัทธามารดาแท้จริงๆเลยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าแค่ฉายานะเป็นมารดาจริงๆแปลว่าหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฮารอมแต่งงานหมดเลยใครจะไปแต่งงานกับภรรยานบีไม่ได้เปรียบเสมือนไปแต่งกับแม่ตัวเองแต่งได้ไหมล่ะแต่งไม่ได้แม้กระทั่งท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาตอนนั้นเบื่อบนนบีวะฟาเนี่ยอายุก็ยังไม่มากคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่อายุโสอาวุโสก็ต้องให้เกียรติเพราะนี่ถือว่าเป็นฐานะเป็นแม่เราให้เกียรติมะเรายังไงก็ให้เกียรติภรรยานบีแบบนั้นเลยเพราะถือว่าเป็นแม่เป็นมารดาของอะไรของบรรดาผู้ศรัทธานี่เป็นตัวอย่างอันนึงอ่ะเข้าใจแล้วนะว่าคำว่าอะห์ลุลเบยตความหมายของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยคือครอบครัวทั้งหมดรวมถึงใครด้วยภรรยาท่านนบีด้วยแต่คำว่าอะห์ลุลเบยตของอีกฝั่งนึงนั้นเขาจำกัดเฉพาะลูกหลานนบีอย่างเดียวภรรยาเขาเอาออกไปซึ่งนี่อันนี้ไม่ถูกต้องตามหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายซูเราะห์อัตเตาบะห์ซูเราะห์อัตเตาบะห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها เอาแค่นี้ก่อนมุฮัมมัดเจ้าจงเอาคุดมาจากคำว่าอาคอซ่าเอาจงเอาส่วนหนึ่งมินอัมวาลิฮิมส่วนหนึ่งของทรัพย์สมบัติซะดะกอตันเป็นทานซะดะกอมี2ประเภทพี่น้องจำให้ดีเลยนะซะดะกอมี2ประเภทซะดะกอแรกเรียกว่าซะดะกอวาญิบะห์ถ้าเราไปเจอในกุรอานเนี่ยเราต้องดูว่าซะดะกอเนี่ยคืออะไรซะดะกอวาญิบะห์แปลว่าซะกาตนั่นแหละซะดะกอที่จำเป็นถ้าไม่จ่ายบาปคืออะไรซะกาตอันที่สองซะดะกอตะตะวะซะดะกอตุตะตะวะก็คือซะดะกอที่เป็นการส่งเสริมก็คือซะดะกอที่เราเข้าใจตามความหมายปัจจุบันต่างกันยังไงหนึ่งฮุกกลมครับฮุกกลมของซะกาตเป็นฟารดูเป็นวาญิบซะดะกอโดยทั่วไปเป็นซุนัต
ม่ได้หมายความว่าคนไม่ทำซอดาเกาะห์นี่บาปนะไม่ได้บาปแต่ถ้าทำก็ดีมากนะต่างกันอันต่อมาซอดาเกาะห์ที่เป็นตะตะวุที่เป็นการส่งเสริมเนี่ยเป็นซอดาเกาะห์ที่ไม่มีพิกัดไม่มีพิกัดทำไมอ่ะจะให้เท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นเวลาไปกินงานเนี่ยไปกินงานไปกินงานเลยนะงานแต่งเคยใส่ซองกันไหมล่ะเคยใช่ไหมของฉันไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ สักหลังมาไม่ค่อยมีใครเชิญไปกินบุญไม่ค่อยใส่อ้าวถ้าคนไม่ใส่อย่าไปว่าเขานะต้องว่าเขาไหมเนี่ยไม่ว่านะเพราะอะไรล่ะเพราะเราเนียดทำบุญเราไม่ได้ขายบัตรซะหน่อยอันนี้ทำเหมือนขายบัตรเลยอ้าวจะเข้างานเอาซองมาก่อนนี่ขายบัตรนี่เราทำบุญใครจะให้ไม่ให้ไม่ว่ากันถูกไหมเพราะมันจะมีฮิบาบินไอวัดอีกอันหนึ่งพี่น้องในอาหรับเขาก็มีนะเมืองไทยเราเนี่ยรู้ไหมทำไงเวลาไปกินงานแต่งเนี่ยขอโทษนะเขาเขียนชื่อพอเขียนชื่อปั๊บเนี่ยเขาก็จะจดไว้เลยฮัจยาฮัจยาอุมุกัลละโซมไม่เอาชื่อซะหน่อยเนี่ยฮัจยาไซนับ 1,000 มาช่วยงานเดี๋ยวลูกฮัจยาแต่งคืนไป 1,000 นึง 1,200 เลยเหรอค่าเงินขึ้นเหรอฉันว่านี้ดีนะ 1,200 นะฉันกลัวว่าจะไปเหลือ500สิจดไว้เลยคดีฮิบาบินไอวัดอีวัดคือมีการแลกเปลี่ยนกันก็เนี่ยเหมือนการแลกกันแปลว่าคราวหน้าเราก็ไปช่วยเขาใช่ไหมซึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอันนี้เป็นธรรมเนียมอาดาที่เขาทำกันมาเอาเพราะถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้ามาดูในสมัยของท่านรอซูลเนี่ยมีไหมช่วยซองงานแต่งสมัยท่านนบีถือเลือดทะยันเนบีแต่งเนี่ยมีใส่ซองไหมผมก็บอกว่าซองเนี่ยไม่มีหรอกแต่เขาช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องของอาหารในการเลี้ยงเช่นครั้งหนึ่งซอบ้าท่านหนึ่งจะแต่งงานเนี่ยก็ช่วยเลยอะไรนะอ้าวเดี๋ยวเอาอะไรอินผาลัมมาอ้าวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเอานมมาอีกคนหนึ่งเอาอะไรเอาแป้งมาอย่างเงี้ยเหมือนกับคนสมัยก่อนที่เขามาช่วยแรงกันบางคนเก่งเรื่องทำฝอยทองก็มาแยกไข่ให้มาตีไข่ให้ก็มาช่วยแรงกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเลี้ยงแบบอะไรบุฟเฟ่เขาเหมาเป็นรายหัวแล้วนี่จะไปล้างจานในครัวเหรอสมมติพอสมมตินะไปกินอาหารเขาจัดบุฟเฟ่มาเนี่ยบ้างครัวอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวฉันไปล้างให้เขามีเจ้าหน้าที่ล้างให้แล้วกินอย่างเดียวก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นอะไรช่วยสตังค์ไปก็แค่นั้นเองมันก็จะไปสอดคล้องกับสมัยของท่านรอซูลที่ช่วยกันไงใครที่มีน้อยก็ช่วยกันให้มีการจัดวะลีมะห์ก็แค่นั้นคราวนี้ซอดาเกาะห์เนี่ยพี่น้องครับมันไม่มีพิกัดให้เท่าไหร่ตามอะไรตามความประสงค์ของเราคือผมติดอยู่คำหนึ่งนะให้ตามแรงศรัทธาเพราะอะไรอ่ะแสดงว่าท่านไม่ได้ให้นี่ท่านไม่ศรัทธาเลยใช่ไหมยุ่งนะสุดประกาศเนี่ยพี่น้องถือกล่องอันนึงมีเด็กกำพร้าขอพี่น้องช่วยทำซอดาเกาะห์ด้วยกับแรงศรัทธาปรากฏวันนี้ไม่ได้พกสตังค์มาเลยยุ่งแล้วนี่ไม่มีศรัทธาไม่สอดไม่ย้อนเลยฉันก็เลยบอกว่าตามความประสงค์ง่ายที่สุดเพราะบางคนอาจเขาอยากเขาอาจศรัทธาเขาจะมากก็ได้แต่เขาไม่มีทรัพย์อ่ะใช่ไหมแล้วจะทำยังไงล่ะนบีจึงบอกว่าไม่ใช่คนรวยเท่านั้นที่จะได้อะไรนะได้ความดีงามในอิสลามไปทั้งหมดไม่ใช่คนจนก็ได้ด้วยถ้าหมั่นซิกเก็ตต่ออัลเลาะห์เพราะการซิกเก็ตเนี่ยนั่นแหละคือซอดาเกาะห์เห็นไหมตุตอฮิรอกุมตุตอฮิรอฮุมนะการทำซอดาเกาะห์เนี่ยมันจะทำให้เขาบริสุทธิ์ตุซักกีฮิมบิฮาและล้างมลทินขัดเกลานะตัวของเขาด้วยกับส่วนเป็นด้วยส่วนตัวที่เป็นทานนั้นพี่น้องครับขัดเกลาอย่างไรอธิบายหน่อยสิขัดเกลาอะไรเวลาบริจาคปั๊บมันล้างมลทินอะไรล่ะอ้าวแน่นอนเมื่อทำซอดาเกาะห์เนี่ย
หนึ่งในนั้นคำว่าบะเคนรู้จักบะเคนนะบะเคนแปลว่าอะไรจ๊ะตรณีทีเหนียวตรงข้ามกับมูรอใจมูรอแปลว่าใจบุญนะอย่าใช้ศัพท์ผิดนะอาจารย์แหมวันนี้จะอาจารย์เนี่ยใจดีใจบะเคนจังเลยนี่จำศัพท์ผิดหรือเปล่ามูรอไม่ใช่บะเคนอย่าไปจำผิดคือบางคนต้องให้แม่นนะจะใช้ภาษาเนี่ยไปใช้อาจารย์ใจบะเคนจังฉันบอกโอ้โหนี่ใจมูรอขาดเกลาล้างมลทินตรงนี้หมายถึงอะไรความตระหนี่ที่เหนียวความอะไรความโลภหมดไปความโลภหมดไปพี่น้องเมื่อเราทำการบริจาคทำซอดาเกาะห์ความโลภการรักดุนยาจนกระทั่งลืมอาคิเราะห์หมดไปทำไมอ่ะเพราะถ้าเราตัดใจบริจาคได้ก็แสดงว่าเราไปไงเห็นโลกหน้าโลกอาคิเราะห์มีความสำคัญวะศ็อลลิอะลัยฮิมอินนะศอลาตะกะซะกะนุนลาฮุมวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมเพราะแท้จริงการขอพรของเจ้านั้นจะทำให้เกิดความสุขแก่เขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้มีแบบฉบับเอาไว้ว่าเวลาที่เราทำซอดาเกาะห์เนี่ยหรือจ่ายซะกาตเนี่ยนะให้เราทำอะไรด้วยขอดุอาดุอาให้ใครล่ะดุอาให้เรานี่แหละที่เราขอเนี่ยเป็นตะวัสซุลด้วยกับการซอดาเกาะห์เวลาเราทำซอดาเกาะห์บางทีให้อาจารย์เขาขอให้อย่างเดียวเราขอเองได้ไหมได้ขอเองเลยสมมติบริจาคไปอ้าวช่วยเหลือเอาใจสกาดไปยาอัลลอฮ์ขอให้การบริจาคครั้งนี้ขอให้ลูกฉันนั้นเป็นลูกหลานที่ซอลและอยู่บนทางนำของพระองค์นะยาอัลลอฮ์เนี่ยเพราะการขอพรเนี่ยนะจะทำให้พวกเจ้านั้นเป็นไงมาแล้วนะทำให้พวกเจ้านั้นมีความสุขใจนะครับอ้าวต่อมาพี่น้องเดี๋ยวตกลุกสมาธิหายขอมาอัพด้วยนะเอาไปลูกไปอัตตอฮารอคำจำกัดความของนักนิติศาสตร์อิสลามหมายถึงการขจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นเหตุห้ามเขาจากการละหมาดตะวาฟและอื่นๆอ่ะเข้าใจเลยนะคือเมื่อใดที่คำว่าตอฮารอมีเงื่อนไขละหมาดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีเงื่อนไขว่าต้องอะไรชี้ลูกไปทางนู้นไปหาตัวอย่างกำลังโซนนี้แหละนะถ้าเราละหมาดโดยที่ไม่มีอัตตอฮารอพี่น้องมีสองอันนะตอฮารอหนึ่งน้ำละหมาดน้ำละหมาดเป็นตอฮารอด้วยเขาเรียกฮะดัสต้องปราศจากฮะดัสเล็กอันที่สองอีกอันหนึ่งก็คือนายิสต่างกันอย่างนี้นะพี่น้องจำให้แม่นเลยถ้ามีนายิสติดที่เสื้อผ้าติดที่ร่างกายและละหมาดเมื่อละหมาดไปได้หนึ่งรอกอะสองรอกอะไปเห็นว่าเสื้อผ้าของเรามีนายิสติดอยู่มีนายิสติดอยู่สมมุตินะไปนั่งทับเลือดไปนั่งทับเลือดไปเห็นไงอยู่ข้างหลังจับไปจับมาเอ้าอะไรไปเปียกจับเอ้าเลือดนิดน้อยไม่เป็นไรนะถ้าหัวไม่ขีดไม่เป็นไรบางคนยุงกัดแกตีแปะโอ้ยเลือดยุงจริงๆมันไม่มีเลือดหรอกที่มันมีเลือดเพราะอะไรมันกัดเราเมื่อกี้อ่ะเป่งเลยถ้านิดหน่อยไม่เป็นไรนะถ้าหัวไม่ขีดนิดหน่อยคงมันไม่ได้ไปตบยุงปั๊บกระเด็นใส่หน้าเลือดเต็มอาบหน้าคงไม่มีนะอันนั้นไม่ใช่ยุงแล้วแต่นี่เลือดใหญ่เลือดเยอะหน่อยเลือดไหลหรือแม้กระทั่งละหมาดอยู่สมมติเลือดกำดาวไหลเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้อากาศร้อนๆเลือดกำดาวไหลเปื้อนเลยเปื้อนมาที่โต๊ะนะทำยังไงพี่น้องเอ้าพี่น้องคิดว่าละหมาดต่อไหมต่อไปเลย ก็เลือดมันออกอะถ้ามันนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้ามันออกมาเยอะ
อันนี้ต้องออกนะฮัจญะห์นะไม่ใช่เลือดไหลชกเลยละหมาดต่อ ไปรักษาก่อนตอนที่ท่านอุมัรถูกแทงเนี่ย ก็ออกไปนะไม่ใช่ไม่ออกมีคนมาทำหน้าที่ละหมาดแทนลองไปดูในประวัติศาสตร์แล้วกันคราวนี้พอเลือดไหลเนี่ยแล้วก็ออกแล้วก็ใช้การกุมมือไปที่จมูกแล้วก็เดินออกอันเนี้ยเป็นวิธีการออกจากละหมาดด้วยกับการที่เสียน้ำละหมาดด้วยวิธีอื่นด้วยเช่นคนหนึ่งละหมาดอยู่ขอโทษทีท้องมันมวนไอตอนยืนไม่เท่าไหร่หรอกได้ยินเสียงครึดครัดครึดครักอยู่แต่พอรูกัวเท่านั้นแหละมันยังไม่เท่าไหร่รูกัวมันแค่ครึ่งนึงพอสุญูดเท่านั้นแหละโอ้โหท่าแตกเรียกลมออกฟึบออกมาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคนเรามันมีลมโดยเฉพาะคนสวหน่อยเนี่ยบางทีคุมไม่ค่อยอยู่มีกี่คนนึงเขานั่งคุยกับฉันแกก็คุยไปแกก็พอเวลาแกจะหัวเราะเนี่ยมันมีเสียงออกมาจากที่ก้นแกด้วย เขาก็บอกอาจารย์ขอมาอัพทีกี้คุ้มไม่ค่อยได้ฉันก็บอกยันฉันขอมาอัพจมูกฉันด้วยฉันไปก่อนอ๋อเหรอแล้วอย่าไปถือโทษนะอันนี้เป็นปกติคนเราถ้าเราตดเนี่ยในละหมาดผายลมในละหมาดเนี่ยวิธีการออกนะสมมติเราอยู่กันเป็นจมาหลายคนอะรู้แหละมันอายคนเราก็ต้องอายมันไอ้เอ็บเขาได้มันอายนะให้เราจับไปที่จมูกแล้วก็ก้มแล้วก็เดินออกทำไมอ่ะเพื่อให้คนเข้าใจว่าอะไรมีเลือดกำดาวไหลแต่จริงไม่ใช่มันจะได้ไม่ฟิตนะกันไงเข้าใจนะเอามือเนี่ยอันนี้อยู่ในฮะดีษเลยก็คือเวลาจะออกทั้งเราจะเสียด้วยสาเหตุนั่นแหละผายลมนั่นแหละเราก็เอามือกุมจมูกแล้วก็เดินออกไปเพื่อให้คนเข้าใจว่าอะไรเลือดกำดาวไหลแต่จริงๆไม่มีไหลเลยสักนิดนึงนะเพราะอะไรเพราะบางครั้งเกิดความอะไรความอายถูกไหมฉันก็อายไม่ใช่วันนี้อายเดี๋ยวฉันก็อายถ้าทำอะไรมันอายอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเสียน้ำละหมาดขอโทษทีถ้ามีเลือดไหลออกเลยไปทำความสะอาดไปเปลี่ยนไปห้ามเลือดแล้วค่อยมาละหมาดถ้าเกิดไปเจอนายิสหลังจากละหมาดเสร็จไปแล้วให้สลามไปแล้วมีคนมาทักอ้าวมันเสร็จไปแล้วอันนี้ถือว่าละหมาดซอไม่ต้องกลับไปละหมาดใหม่นะถ้าไปรู้หลังจากละหมาดเสร็จไปแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องฮาดัสเรื่องน้ำละหมาดต่อให้รู้หลังจากที่ละหมาดเสร็จไปแล้วจำเป็นต้องละหมาดใหม่เพราะละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุนี่ท่านอุมัรเลยนะมาละหมาดมาคุตบะห์แล้วก็มาละหมาดวันศุกร์นี่วันศุกร์เลยพอละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เสร็จละหมาดเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านแล้วนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรรู้ไหมมีหะดัษใหญ่แต่ตอนที่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยทำอะไรรู้ไหมไม่ได้ยกหะดัษใหญ่อาบน้ำอะไรอย่างเดียวอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวและก็มาละหมาดแต่จริงๆอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวได้ไหมทำไมเริ่มงงละคนมีหะดัษใหญ่เนี่ยอาบน้ำละหมาดไปละหมาดได้เลยไหมล่ะไม่ได้ต้องอาบน้ำทั้งตัวยกหะดัษทั้งตัวแต่นี่ท่านลืมไงว่าท่านมีหะดัษใหญ่ท่านก็นึกว่าเป็นปกติก็เลยอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาคุตบะแล้วก็มาละหมาดแล้วมานำละหมาดวันศุกร์ก็มีรายงานว่าหลังจากที่ท่านนึกได้เนี่ยท่านก็มาละหมาดนะมาละหมาดคนเดียวละหมาดของท่านนะละหมาดใช้คนเดียวส่วนที่เหลือเป็นไงพ้นแล้วที่เหลือพ้นแล้วเพราะมะมูมเนี่ยพี่น้องละหมาดตามมะขอโทษทีละหมาดตามอิหม่ามนะซอหมดแม้ว่าอิหม่ามคนนั้นเนี่ยนะจะอยู่ในสภาพไม่มีน้ำละหมาดก็ตามละหมาดซอแต่เงื่อนไขคือมะมูมต้องไม่รู้แค่นั้นแหละแต่ถ้ารู้ไปละหมาดตามไม่ได้สมมุติขอโทษทีนะเอาแบบเมื่อกี้เลยนั่งคุยกับอิหม่ามเมื่อกี้แหละอิหม่ามอื่นนะไม่ใช่อิหม่ามนี่อิหม่ามที่อื่นเดี๋ยวอิหม่ามว่าฉัน
อิหม่ามที่อื่นนั่งคุยกันเมื่อกี้คุยไปคุยมาปรากฏว่าเป็นไงปวดท้องท่านก็ผายลมได้ยินชัดเจนเสียงฟังชัดเจนแถมยังมีกลิ่นด้วยนะคือหลักฐานมันชัดเจนหมดแล้วเสร็จแล้วอ่ะได้เวลาละหมาดอิหม่ามจูงมือที่อื่นนะที่ไม่ใช่ที่นี่จูงมือฉันไปละหมาดอ้าวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเราละหมาดด้วยกันนะมักริบอาจารย์ยืนข้างฉันเลยอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามตักเบสไปแล้วไอ้เราก็ไม่เห็นไปอาบน้ําละหมาดตรงไหนเลยล่ะก็เดินจูงมือกันไปเมื่อกี้ไม่เห็นไปอาบน้ําละหมาดตรงไหนแล้วเมื่อกี้ขอโทษที่มึงตอหน้าฉันด้วยอย่างนี้ฉันตามไม่ได้แล้วฉันต้องอะไรต้องไปละหมาดแยกแล้วไหนให้เขาละหมาดเข้าไปเดี๋ยวสักพักนึงเขาละหมาดเสร็จเขาถามอ้าวทำไมอาจารย์ไม่ตามล่ะก็อิหม่ามไม่อาบน้ำละหมาดเออลืมเขาไปละหมาดเขาใหม่มาไม่ซ้อแต่เขาตอนนี้เขาลืมก็ไม่เป็นไรแค่นี้แหละเรื่องมันแค่นี้ดังนั้นถ้ามีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดอันนี้เรื่องใหญ่นะลืมนึกขึ้นได้ก็ต้องละหมาดใช้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องในยิสศาสนาผ่อนผันต่อมาความสะอาดนั้นแบ่งออกเป็น4ประเภทอันนี้นิดนึงละหมาดกตวาฟ จะเป็นเงื่อนไขหลักที่ต้องมีต่อฮาระพี่น้องจำให้แม่นเลยนะละหมาดกับตวาฟแทบจะเหมือนกันกับแทบจะไม่ใช่แทบจะเหมือนกับเรื่องเดียวกับเรื่องละหมาดเลยตวาฟต่างกับละหมาดอย่างไรพี่น้องนึกออกไหมใช่ตะวับเดินรอบละหมาดรู้แล้วอันนี้เหมือนกับดีนั่นนี่ไม่บอกเขียนไม่เหมือนกันเลยยุ่งเลยนะละหมาดเขียนลอลิงตะวับเขียนตอเต่าอันนี้รู้แล้ววิธีการต่างกันแต่กฎเงื่อนไขมันเงื่อนไขในการตะวับกับเงื่อนไขในละหมาดเนี่ยต่างกันข้อเดียวเองข้อห้ามนึกออกไหมละหมาดต้องมีขอโทษเดี๋ยวได้ทีละข้อนะละหมาดตะวับเหมือนกันต้องมีน้ำละหมาดถูกไหมละหมาดเนี่ยห้ามพูดแต่ตะวับพูดได้ไหมพูดได้นี่แหละข้อที่ต่างกันก็คือละหมาดพูดไม่ได้ฮะจ๊ะแต่ตะวับพูดได้แต่นบีบอกว่าต้องพูดในสิ่งที่ดีอย่าพูดเรื่องชาวบ้านดูดิดูไอ้นั่นดิดูมันเดินเห็นไหมมันไม่ได้ดูสารรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะพี่น้องเอ้ยอันตรายตะวับไปไม่ได้บุญว่าคนไปเรื่อยไม่ได้นบีบอกต้องพูดในสิ่งที่ดีเช่นนี้กี่รอบแล้วจ้าเอาระวังหน่อยนะเอานี้ระวังไหลนะตะวับนี่ไหลจะหลุดเนี่ยคนบางคนไม่รู้หันหน้าเซลฟี่ไหลหลุดเรียบร้อยแล้วตะวับระวังไหลเนี่ยต้องระวังให้มันอยู่อะไรอยู่ด้านของกาบาตลอดไหลอย่าหลุดนะถ้าเกิดมีคนมาชนอะไรนี่ศาสนาให้อภัยแต่ว่าถ้าอย่างสมมติละหมาดตะวับอยู่แล้วก็ได้เวลาละหมาดก็หยุดตรงนั้นแหละแล้วก็ละหมาดพอละหมาดเสร็จก็ตะวับต่อแต่ฉันจะบอกว่าให้เดินย้อนกลับไปสักนิดนึงเพราะเป็นไปได้ไว้ช่วงนั้นที่เราหันหน้าเข้าเนี่ยไหลอาจจะหลุดไปสักช่วงนึงเดินย้อนกลับไปนิดนึงสัก5 9แล้วก็เริ่มตะวาบใหม่คือเริ่มตะวาบรอบนั้นใหม่นะดังนั้นละหมาดกับตะวาบเนี่ยแทบจะเงื่อนไขเดียวกันเลยแต่ต่างกันตรงที่พูดได้ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายคนที่ไปตะวาบแล้วเสียน้ำละหมาดและยังตะวาบต่อก็ตะวาบก็ไม่ซ้อใช้ไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงก็ต้องเตือนกันส่วนซะแอไม่มีน้ำละหมาดใช้ได้นะซะแอไม่มีน้ำละหมาดแต่เงื่อนไขของซะแอต้องอยู่หลังอะไรหลังตะวาบไปซะแอก่อนไม่ได้แล้วค่อยมาตะวาบต้องซะแอต้องอยู่หลังตะวาบต่อมาความสะอาดแบ่งออกเป็น4ประเภท1การอาบน้ำละหมาดภาษาอาหรับเรียกว่าอูดูแปลว่าสวยงามแปลว่าการอาบน้ำหรือหมาดหรือทำน้ำละหมาดส่วนว่าดูวาวสะฟัทะว่าวูก็คือดอมมะวูวาดูก็คือน้ำที่ใช้ทำน้ำละหมาด
ถ้าวาดุเนี่ยแปลว่าน้ำที่เอามาทำน้ำละหมาดส่วนวาวดอมมะวูวูดุแปลว่าการอาบน้ำละหมาดแค่นั้นเองอันที่สองการอาบน้ำภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกุสลอัลกุสลแปลว่าการอาบน้ำนะซึ่งการอาบน้ำมีทั้งหมด3ประเภทจดไป3ประเภทประเภทแรกเรียกว่าอาบน้ำวาจิบหรืออาบน้ำยกหะดัสใหญ่อันที่2เรียกว่าอาบน้ำสุนัตถูกป่ะเช่นละหมาดอีดอย่างเงี้ยไปละหมาดวันศุกร์อย่างเงี้ยวันก่อนฉันไปอาบน้ำยันอาซะให้กับคนเสียชีวิตลุงเสียฉันก็ไปอาบน้ำมัยยัดตัวของมัยยัดวาญิบการอาบน้ำมัยยัดเนี่ยถือว่าจำเป็นวาญิบสำหรับตัวมัยยัดต้องอาบเอาไปฝังเลยได้ไหมไม่ได้ต้องอาบน้ำเอาไปละหมาดเลยไม่ได้ต้องอาบน้ำคนที่มาอาบน้ำให้มัยยัดฮุกกลมมันคือฟารดูกีฟายะแปลว่าไม่จำเป็นต้องไปยกกันทั้งหมู่เก็มไปอาบใครคนใดคนหนึ่งไปอาบที่เหลือก็ผลบาปส่วนตัวคนที่อาบที่ไปอาบน้ำมัยยัดเสร็จแล้วมีสุนัตให้กลับมาบ้านมาอะไรมาอาบน้ำตัวเองเนี่ยสามหุกกลมอยู่ในเรื่องเดียวกันตัวมัยยัดวาญิบต้องอาบแต่เขาอาบเองไม่ได้คนที่ไปอาบให้มัยยัดเป็นฟัรดูกิฟายะเมื่ออาบให้มัยยัดเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่ไปอาบเสร็จแล้วเนี่ยมีซุนนะให้อาบน้ำตัวเองกลับมาอาบน้ำตัวเองอีกนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสุนัตมีอาบน้ำสุนัตอันที่3อาบน้ำทั่วไปอาบน้ำทั่วไปก็ที่เราอาบน้ำกันมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะเนี่ยเมื่อเช้าฉันก็อาบน้ำแล้วก่อนนึกก่อนทั่วไปเปล่าทั่วไปนะอาบน้ำทั่วไปถ้าน้ำอาบน้ำทั่วไปถ้าเราเนียดว่าการอาบน้ำเนี่ยเป็นการทำความสะอาดเพื่อที่จะอะไรใกล้ชิดอัลลอฮ์รักความสะอาดได้บุญแต่ถ้าเราอาบน้ำโดยที่ไม่เนียดอะไรก็ไม่ได้บุญพี่น้องจำเลยนะอาดะเนี่ยที่เป็นที่เราทำกันทุกวันนี่แหละกินข้าวเอ่ยอะไรล่ะดื่มน้ำเอ่ยนะออกกำลังกายเอ่ยถ้าเราเนียดว่าเป็นเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้บุญหมดเลยอาบน้ำปกตินี่แหละถ้าเราเนียดว่าเราอาบเพื่อจะให้ร่างกายสะอาดเพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอมอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบคนที่ทำความสะอาดได้บุญต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายข้อที่3การใช้ฝุ่นทำความสะอาดแทนการอาบน้ำละหมาดหรือการอาบน้ำญะนาบะห์ภาษาอาหรับเรียกว่าตะยัมมุมแสดงว่าข้อ3เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วก็ไปทำเลยจริงป่ะพี่น้องถ้าเราอยู่ดีๆนึกอยากจะตะยัมมุมเลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีอะไรต้องมีอุปสรรคมีเหตุนะเหตุของมันพี่น้องมีไม่เยอะหรอก1ไม่มีน้ำไม่มีน้ำส่วนของเราเนี่ยน้ำเยอะเลยโดยเฉพาะวันพุธที่ผ่านมาเต็มหน้าบ้านไปหมดนะผมท่วมแต่อาหรับเนี่ยเขาทะเลทรายบางทีเขาหาน้ำยากนะเอาต่อมาน้ำมีแต่ใช้ไม่ได้เป็นแผลชะกันโดนน้ำไม่ได้อันที่สามอีกอันหนึ่งน้ำก็มีร่างกายก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อากาศมันหนาวจัดเลยถ้าใช้ปั๊บเป็นไงป่วยทันทีไอ้นี่แหละก็เป็นเหตุ3ข้อและพี่น้องจำให้ดีนะตะยัมมุมเนี่ยแทนทั้งอาบน้ำละหมาดและก็แทนทั้งอาบน้ำญะนาบะห์ได้ด้วยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายปรากฏว่าในช่วงสงครามนะก็นอนพอนอนเสร็จปั๊บฝันพอฝันเสร็จขอโทษนะก็มีอสุจิเคลื่อนออกมาพอมีอสุจิเคลื่อนออกมาปรากฏว่าตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บมีแผลจะไปอาบน้ำยกฮาดัสได้ไหมโอ้ไม่ได้หรืออากาศหนาวนะอันนี้สาเหตุฉันจำไม่แม่นนะคือพูดง่ายๆว่า
ช้น้ำไม่ได้แล้วกันต้องไปตะยามมุมปรากฏว่าพอไปตะยามมุมเนี่ยเขาเข้าใจนะเข้าใจเองอะนะว่าถ้าน้ำละหมาดเนี่ยมันล้างบางส่วนถูกป่ะจ๊ะล้างบางส่วนไม่ได้ล้างทั้งหมดแต่ท่านอาบน้ำโยคะดัสนี่เป็นไงล้างทั้งตัวคนคนนี้พอเข้าใจว่าตะยามมุมแทนการอาบน้ำยะนาบะห์เนี่ยทำไงรู้ไหมกระโจนลงไปคุกฝุ่นเลยเอาฝุ่นคุกเลยในรายงานเหมือนบอกเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงลงไปนะแล้วก็เอาฝุ่นโดนตัวให้ทั่วเลยสุดท้ายก็มาหาท่านนบีนบีบอกว่าโอ้ตะยามมุมจะยะนาบะห์หรือจะตะยามมุมแทนวุดูทำเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนกันคราวนี้ต่อมาข้อที่4ก็คือการชำระสิ่งที่เป็นนยิสสิ่งที่เป็นนยิส3ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของฮะดัสส่วนอันที่4เป็นเรื่องของนยิสที่ปรากฏตัวตนปรากฏรูปปรากฏให้เห็นต่อมาฮะดัสคืออะไรหนังสือเขียนนะฮะดัสคือสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นสาเหตุห้ามเขาจากการละหมาดและตะวาฟและก็อื่นๆฮะดัสนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทฮะดัสเล็กหมายถึงผู้ที่มีเหตุก็คือไปกระทำพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าทุกครั้งที่เรามีน้ำละหมาดและเราไปปัสสาวะเกิดอะไรขึ้นน้ำละหมาดเสียยังเสียแล้วบางคนบอกอาจารย์ฉันหนักกว่านั้นอีกฉันถึงขั้นอุจจาระเลยก็เสียเหมือนกันจะปัสสาวะจะอุจจาระหรือบางคนแบบเบาบางแค่ผายลมท้องไม่ดีอันนี้ก็เสียเช่นเดียวกันถือว่ามีฮะดัสเล็กส่วนฮะดัสใหญ่คือผู้ที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำให้ทั่วร่างกายบีดังต่อไปนี้1การอาบน้ำจะนำบะเกิดจากการหลับนอนและมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายการมีเพศสัมพันธ์นี้นะก็คือต้องใช้คำพูดว่ามันต้องมีการสอดใส่ถึงจะมีการอาบน้ำแต่ถ้าเกิดลูบๆคำๆจับโดนกันหอมกันกอดดัดฟัดเวียงเหมือนอะไรเหมือนงูมันรัดกันนะนะ อย่างนี้ต้องไปอาบน้ำโยคะดัสไหมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องนะคราวนี้นิดนึงขอมาอัพทีมีอันนี้มีคนถามจริงๆถ้าปรากฏว่าน้ำที่จะออกมานะมาอัพนะตอนนี้ต้องสอนน้ำมาดีภาษาอาหรับแปลว่าน้ำหล่อลื่นน้ำที่มันออกมาเมื่อเกิดกำหนัดอันนี้เรื่องศาสนาอย่าอายพี่น้องเรื่องกำหนัดอันนี้มีคนไม่รู้แล้วไม่ถามทำผิดไปตลอดเลยปรากฏว่าพอน้ำกำหนัดออกมาเนี่ยหรือน้ำมาดีเนี่ยคำถามว่าต้องยกฮะดัสไหมถ้าน้ำกำหนัดมันออกมานะต้องยกฮะดัสไหมสมมติขอโทษแล้วกันสามีภรรยากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเหมือนงูรัดกันเนี่ยพอรัดกันปรากฏว่ามีคนมากดกิ่งมีคนรถเสียหน้าบ้านมาถามต้องออกไปทำงานแล้วมีบรรยายโอ้เดี๋ยวไม่ทันต้องออกไปละคราวนี้ต้องไปอาบน้ำยกฮะดัสไหมเนี่ยไม่ต้องเพราะหนึ่งยังไม่มีการเพศสัมพันธ์ยังไม่มีการสอดใส่อันที่สองถ้ามีน้ำมาดีออกมาขอมาจริงๆพี่น้องผมสอนกับอายไปด้วยเนี่ยถ้ามีน้ำมาดีออกมาต้องไปล้างไม่ได้อาบน้ำมันเป็นนยิสไปล้างให้เรียบร้อยครับไปล้างถ้าเปื้อนโต๊ะต้องไปเปลี่ยนแหละพูดง่ายๆนะต้องไปเปลี่ยนไปล้างให้เรียบร้อยเปลี่ยนโต๊ะแล้วก็อะไรอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวพอไม่ต้องอาบน้ำยกฮะดัสเพราะไม่ได้มีการสอดสายไม่มีเพศสัมพันธ์อันที่สองน้ำมาดีออกมาถือว่ายังไม่มีฮัดดัสแต่ถ้าน้ำมานีแปลว่าอสุจิถ้าอสุจิจะออกมาด้วยกับวิธีอะไรก็แล้วแต่คุณจะฝันคุณจะมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือแม้กระทั่งอิสติมนะการช่วยเหลือตัวเองอันนี้มันอยู่ในหนังสือนะพี่น้องหุกกลมของการอิสติมนะเดี๋ยวมีสอนอยู่แล้วใจเย็นแต่ให้เบื้องต้นเอาไว้ก็คือว่ามันจะออกมาด้วยกับวิธีไหนอันนั้นต้องอาบน้ำยกฮะดัสนะคราวนี้แสดงว่าถ้าเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แม้ว่าจะไม่มีน้ำอสุจิออกมาหรือมันนีออกมาผมอย่าใช้ภาษาอาหรับดีกว่ามันจะได้ไม่ฮาร์ดคอร์เท่าไหร่
เมื่อมีมณีออกมาเนี่ยเมื่อแต่ไม่มีมณีออกมาสมมติมีแค่เพศสัมพันธ์แล้วมันก็มีคนมาเรียกเมื่อกี้แหละเหมือนเมื่อกี้แหละเรียกอีกแล้วมันเรียกไม่รู้เวลาแล้วก็ตกไปไอ้อย่างนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายต้องอาบน้ำยกหะดัสไหนแยกกันนะต่อมาข้อที่2เขาถึงบอกว่าเมื่อน้ำมณีหลั่งออกมาเนื่องจากการเกิดอารมณ์ทางเพศหรือมีเพศก็คือเพศสัมพันธ์มันมีอยู่แล้วอะไรก็แล้วด้วยวิธีใดต้องอาบน้ำยกหะดัสแสดงว่าฝันใช่ไหมครับแม้กระทั่งฝันนะก็ต้องอาบน้ำยกหะดัสมีคำถามต่อมาถ้าถือศีลอดอยู่แล้วฝันร่วมประเวณีเสียบวชไหมพี่น้องเสียไหมไม่เสียถูกต้องไม่เสียแล้วก็ให้เราไปอาบน้ำยกหะดัสปกติบวชต่อแต่ขอโทษนะไอ้นี่ไม่รู้แมนยังไงไปดูหนังดูแล้วดูผมจะใช้อะไรดูภาพวาบวิวแล้วกันหรือจินตนาการไม่ได้ฝันนะและดันมณีออกมาอันนี้เสียบวชไหมพี่น้องคิดว่าเสียบวชไหมไม่ได้ไปร่วมเพศกับภรรยานะนึกหรือมองภาพหรือดูอะไรก็แล้วแต่แล้วน้ำอสุจิออกมาอันนี้เสียบวชไหมคำตอบคือเสียครับเสียบวชแต่ไม่มีกัฟฟาร้อกัฟฟาร้อคืออะไรค่าปรับถ้ามีค่าปรับคือมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในขณะที่ถือศีลอดอันนั้นน่ะเสียบวชไม่พอบวชติดต่อกัน2เดือนด้วยอันนี้เรื่องใหญ่นะอ้าวต่อมาเขินไปด้วยเนี่ยเวลาสอนก็เขินไป 4การมีเลือดประจํา3การมีเลือดประจําเดือน4การมีเลือดหลังการคลอดบุตรนิฟาสนะครับนะหรือภาษาไทยเค้าเรียกน้ําข้าวปลาผมก็เพิ่งรู้นะเขาบอกน้ําข้าวปลาเนี่ยเหตุที่มันเรียกน้ําข้าวปลาเพราะว่าพี่น้องเคยเข้าตลาดมั้ยตลาดปลาเนี่ยโอ้โหอย่าให้พูดครึ่มกินก็เลยเรียกแบบนั้นแหละแสดงว่าน้ำข้าวปลาหรือว่านิฟาสเนี่ยจะมีกลิ่นที่รุนแรงกว่าประจำเดือนอีกประจำเดือนก็มีกลิ่นแล้วนะแต่น้ำข้าวปลาเนี่ยรุนแรงกว่าและการมีเลือดหลังการคลอดบุตรนั้นมีได้ถึง40วันมันคือขับเลือดนั่นแหละเรื่องของเรื่องก็คือตอนท้องใช่ไหมล่ะไอ้รกมันออกมาแล้วส่วนนึงแล้วมันก็ยังมีอยู่ในท้องเราเนี่ยร่างกายเราก็ทำการขับออกมาให้กินน้ำร้อนผู้หญิงนะคลอดบุตรใหม่ๆนี่ฉันภรรยาฉันเพิ่งคลอดลูกไปกินน้ำร้อนทางกินน้ำเย็นไล่ไอ้พวกของเสียในร่างกายเนี่ยให้มันออกมาและช่วงนั้นเนี่ยพี่น้องมันก็จะเซนซิทีฟเยอะเช่นถ้าคนไปผ่าท้องมาลุกขึ้นเยินก็โอยนั่งก็โอยเจ็บก็โอยอัลลอฮ์ให้ความพิเศษก็คือช่วงที่มีในฟ้านี่ไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องอะไรจ้ะไม่ต้องละหมาดเลี้ยงลูกอย่างเดียวช่วงนั้นน่ะเดือนนึงอ่ะไม่ต้องละหมาดนะเพราะว่าแค่ขอโทษนะแค่จะตื่นละหมาดก็ลำบากแล้วพอลูกร้องทั้งคืนน่ะแว่แว่แว่ตีสองก็ร้องพอจะหลับปุ๊บท่านต้องละหมาดด้วยเป็นไงโอ้โหฉันว่าเป็นภาระที่หนักเลยนะสำหรับสตรีนั้นเมื่อนีฟาสเนี่ยพอมีนีฟาสปั๊บเนี่ยหุกกลมในเรื่องของการละหมาดก็คืองดไปและต้องกอดอมั้ยต้องกอดอมั้ยไม่ต้องกอดอใช้เลยเดือนนั้นไม่ต้องละหมาดอัลลอฮ์ยกให้แต่ว่าได้บุญเหมือนเดิมนะเพราะไอ้ที่การเราที่การที่เราไม่ละหมาดเพราะเป็นการปฏิบัติตามอะไรคำสั่งของศาสนาเพราะอัลลอฮ์สั่งห้ามละหมาดสำหรับคนที่มีอะไรมีประจำเดือนและมีนิฟาสเพราะพี่น้องจำไว้ว่าฮารอมไปละหมาดนะบาปเมื่อทิ้งของที่ฮารอมได้อะไรได้บุญไงบางคนบอกอาจารย์นี่ฉันไม่ละหมาดฉันจะได้บุญไหมได้บุญทำไมได้บุญล่ะก็ทิ้งของฮารอมอยู่เพราะการไปละหมาดมันอะไรมันฮารอมทั้งมันฮารอมเพราะเรามีอะไรมีประจำเดือนแต่นิดนึงนะพี่น้องมีอิบาดะห์อยู่อิบาดะห์หนึ่งที่ในกุรอานก็ดีหรือว่าในอะไรนะในกุรอานนั่นแหละที่พูดเอาไว้ในวันศุกร์เนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดฟันตาชิรูฟินอัลให้ออกไปทำมาหากินและก็อย่าลืมอะไรด้วยรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยแสดงว่าช่วงที่เราไปทำมาหากินเนี่ยซิกรุลลอฮ์ได้อีดากอดอยตุมมานาซีกะกุมเวลาเสร็จสิ้นจากฮัจญ์เรียบร้อยแล้วให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับที่เรานึกถึงญาติพี่น้องของเรานึกถึงพ่อแม่หรืออาชัดดะซิกรอหรือมากกว่า
แสดงว่าหลังจากฮัจญ์ไปแล้วก็ยังซิกรุลลอฮ์ได้กลับมาบ้านซิกรุลลอฮ์ได้คนที่มีประจำเดือนหรือมีนิฟาซิกรุลลอฮ์ได้ไหมซิกรุลลอฮ์ได้ท่านอิหม่ามนะผมจำชื่อไม่ได้ยูซุฟซาวรีไหมท่านอิหม่ามท่านหนึ่งของมาอัฟทีท่านบอกว่าดูอาที่อ่านหลังจากกลับมาจากฮัจญ์ไม่ใช่ฮัจญ์นะช่วงที่เดินทางกลับฮัจญ์เนี่ยคือรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิรอติฮัสนะวะกินาอาซาบันนัสดูอาเนี่ยเป็นกุรอานแต่ถ้าเราเนียดเป็นดูอาก็คือเป็นดูอาเป็นซิกรุลลอฮ์แม้ว่ามีประจำเดือนอ่านได้ไหมอ่านได้แค่นั้นเองนะแม้ว่ามีประจำเดือนก็อ่านดูอาบทนี้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะอันสุดท้ายคอบัตคืออะไรคอบัตก็คือสิ่งสกปรกที่มาเปื้อนคอบัตก็คือนายิสนั่นแหละนะอ่ะก็จบบทที่1ไปนะครับการทำความสะอาดในอิสลามเดี๋ยวกฎเกณฑ์ของน้ำบทต่อไปนะครับครั้งต่อไปนะแล้วก็มีการบ้านด้วยแหมมีการบ้านเลยนะเขามีคำถาม4ข้อ5ข้อเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะมาถามก่อนเรียนไปทบทวนด้วยนะ5ข้อนะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยพี่น้องครับถ้ามีคำพูดคำจาใดทำให้พี่น้องไม่สบายใจขอมาอัพด้วยนะขอมาอัพด้วยเพราะว่าเนี่ยจริงๆคือการเรียนศาสนาไม่ได้ต้องการให้เกิดคำพูดที่ไม่สบายใจขอมาอัพด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์